ับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้อัปเดตมาว่ามีคนสำรองที่นั่งนะคะสำหรับงานกิจกรรมนะคะที่เราจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่4กันยายนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวแจ้งช่องทางเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งละกันนะคะ0851293697นะคะและ0831997972นะคะสำหรับงานวันอาทิตย์ที่4กันยายนเวลาประมาณ9โมงนะคะที่กันตนารัชดาเหม่งจ๋ายโรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์นะคะซึ่งเราจะมีโรงหนังอยู่ในกันตนาของเราเลยนะคะซึ่งก็จะมีอาหารมีน้ำมีเครื่องดื่มรับรองด้วยในวันงานนะคะแล้วก็อาจารย์จะมีหัวข้อเรื่องนะคะที่จะมาให้ความรู้เป็นหัวข้อว่าโหราศาสตร์กับชีวิตนะคะแล้วก็สำหรับใครที่โทรมาสำรองที่นั่งแล้วนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีจำนวนจำกัดถ้าสำรองที่นั่งแล้วก็อยากจะให้มาให้ครบทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรแต่ถ้าไม่มาเนี่ยจะเสียดายสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะเช็คเวลาดีๆนะคะ4กันยาว่างนะคะแล้วก็อยากจะมาพบปะพูดคุยกันอยากจะมาฟังอบรมเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วก็10ผู้โชคดีเนี่ยจะได้ดูดวงฟรีนะคะ10ผู้โชคดีด้วยกันวันนั้นเราก็จะดูเลยหลังจากกิจกรรมเลิกนะคะก็อยากให้มาการให้ครบสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะคะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้ง0851293697และ0831997972นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้มาพบเจอและพูดคุยกันด้วยสำหรับใครที่มีคำถามอะไรวันนั้นก็นำมาถามอาจารย์ได้นะคะแต่ถ้าดูดวงนี่ต้องให้10สิทธิ์เท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ SMS นะคะเอาแจ้งช่องทางอีกครั้งหนึ่ง024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606มาต่อกันเลยค่ะจากคุณสราวุธนะคะเกิดวันที่19ตุลาคมปี23เวลา 23:30 นตรงกับวันอาทิตย์นะคะอาจารย์โชคลาภการเงินการงานและความรักค่ะเอาดวงนี้ก่อนดวงนี้เนี่ยในดวงนี้กำลังอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุและความการทะเลาะเบาะแว้งโดยเฉพาะเรื่องแฟนลักษณะดวงนี้มีเกณฑ์ที่แปลว่าความรักจะมีลักษณะขัดแย้งแตกแยกได้ง่ายคุณมีเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยนะไปจนถึงวันที่26มกราคม60ค่ะจนกว่าดาวเสาร์ย้ายออกนะครับนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเรื่องการงานเนี่ยดวงคุณมีแนวโน้มจะต้องขยับปรับเปลี่ยนหน้าที่อาจจะมีเรื่องย้ายงานคุณมีโอกาสได้งานแบบฟลุกๆนะแบบฟลุกๆก็อยู่ดีงานก็โผล่พรวดพลาดเข้ามาเลยแต่ต้องฟังให้ดีว่างานที่เข้ามาในระยะนี้เป็นงานที่ทำไม่นานนักอาจจะได้ผลดีแต่งานอยู่ไม่นานนักค่ะนะครับอาจจะได้ประโยชน์แต่ไม่นานส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยปีนี้เนี่ยดวงคุณพอจะมีโชคลาภบ้างนะครับโชคลาภที่ได้เนี่ยคือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วก็มีเงินพิเศษหรือเขาเรียกว่าเงินที่เป็นคล้ายๆเป็นไซด์ไลน์เพิ่มขึ้นค่ะนะมี2ด้านนี้แหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาพนะคะเกิดวันพุธที่25พฤษภาคมปี03เวลาประมาณนะคะอาจารย์18-19 น. 18:00 น. 18:00 น. นะคะงานแล้วก็มีเตือนอะไรบ้างคะสุขภาพค่ะตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนักนะแต่ยังไม่ได้รุนแรงเป็นลักษณะโรคยืดเยื้อเราพบว่าลักษณะแบบนี้มักจะเป็นโรคข้อโรคเส้นเอ็นโรคปวดเมื่อยซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ก็ดูแลไว้ก็ดีนะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะฮะในปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีการได้เริ่มงานใหม่ๆนะจะมีโอกาสได้เริ่มแล้วถือว่ามีความสำเร็จนะงานนี้จะทำอะไรได้ดีแต่ต้องพยายามพัฒนาเรื่อยๆนะเพราะงานตรงนี้บอกว่ามันมาเร็วไปเร็วถ้าเราไม่ปรับปรุงพัฒนามันคือทำแล้วได้แล้วแค่พอใจเนี่ยเดี๋ยวก็จะวายเพียงต้องรู้จักพัฒนาปรับปรุงด้วยนะครับเตือนค่ะเตือนอะไรบ้างเตือนคงไม่เตือนน่ะเตือนเรื่องเดียวเท่านั้นน่ะก็คือ1เนี่ยก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องกระดูกข้อเส้นเอ็นกับเรื่องที่2ก็คือระวังเรื่องทะเลาะกับพี่ๆน้องๆค่ะไม่ได้มีอะไรใช่ก็ไม่ร้ายแรงแล้วช่วงนี้เนี่ยซุ่มซ่ามเจ็บตัวง่ายนะครับเลือดตกยางออกง่ายแต่ไม่ได้รุนแรงนักนะคะท่านต่อไปค่ะคุณยานกรนะคะเกิดวันที่22สิงหาคมปี42เวลา 16:43 น. ค่ะอาจารย์เรื่องของการเรียนแล้วก็สอบเข้าตำรวจหญิงโอ้เท่เท่เนาะเท่เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรื่องการเรียนเนี่ยปีนี้เนี่ยต้องขยันนิดนึงถือว่าผลการเรียนเนี่ยค่อนข้างโอเคนะแต่ต้องขยันเพื่อไปแข่งขันค่ะนะครับปีนี้ขยันนิดนึงดวงคุณเนี่ยเริ่มเข้าเกณฑ์มีความสำเร็จตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นต้นไปค่ะนะครับ
แล้วที่สำคัญก็คือว่าดวงนี้เวลาเป็นตำรวจหญิงต้องไปเข้าเรียกว่าไปอยู่อะไรไปอยู่ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำดวงนี้มีเกณฑ์พัดพากจากบ้านเพราะว่าเป็นพวกราศีมังกรต้องจากถิ่นฐานเม้นจึงมีแนวโน้มว่าจะได้ะเพราะว่าในดวงบอกว่าต้องจากบ้านไปอยู่ในที่อื่นนะครับก็คิดว่าเป็นตำรวจหญิงก็น่าจะได้ครับนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังหวังนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสกุลทิพย์นะคะเกิดวันที่17มกราคมปี37วันจันทร์นะคะเวลา 16:28 นค่ะอยากจะทราบเรื่องของงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวขอบคุณค่ะดวงนี้เป็นดวงที่อาภัพเรื่องความรักนะครับคือหมายความว่าได้ความรักมาเนี่ยมักจะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งนะครับและคู่ที่ได้เนี่ยมักจะเป็นอะไรที่มีตำหนิลักษณะดวงแบบนี้ถ้าแต่งงานเร็วเนี่ยจะมีโอกาสหย่าร้างได้ง่ายมีข้อเตือนนิดนึงนะฮะในดวงนี้ก็คือว่าดวงนี้เนี่ยถ้าอยากจะมีคู่และอยู่กันอย่างมั่นคงเนี่ยจะต้องไปตัดใจแต่งงานหลังวันที่นะครับหลังวันที่24มกราคมปี63เมื่อดาวเสาร์ผ่านราศีธนูไปก่อนเพราะราศีนี้จะอกหักตลอดจากนี้ถึงปี63นะถึง26มกราคม63เลยนะครับส่วนเรื่องอะไรนะก็ยังไม่ช้าไปนะคะเรื่องของงานค่ะเรื่องของงานเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับมีเกณฑ์ว่าจะได้ย้ายงานใหม่แต่งานเนี่ยยังไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่ามีงานประจำใครมีดวงแบบนี้บางครั้งแปลว่าอยู่บ้านทำงานด้วยตัวเองนะครับว่าดวงนี้ช่วงงานนี้ยังไม่รุ่งเรืองบางคนอาจจะต้องนอนเฝ้าบ้านอยู่สักพักหนึ่งแต่ถ้าทำงานก็มีงานแต่อาจจะไม่ดีนักแต่ปีหน้าจะได้งานที่ดีครับคำว่าปีหน้าเนี่ยก็คือต้องเดือนมกรานะค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวุฒินะคะเกิดวันที่17เมษายนปี25วันเสาร์นะคะเวลา 20:30 น3เรื่องค่ะงานเงินและคู่ครองเอาตอนเรื่องงานก่อนนะครับว่าดวงนี้สำคัญเรื่องงานในดวงเรื่องงานเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักในดวงมีงานเพราะว่าอยู่ไม่ทนสถานการณ์เรื่องงานจะเป็นอย่างเงี้ยไปถึง6กันยาปีหน้า คืออยู่ที่ไหนก็ไม่ทนเดี๋ยวก็มีศัตรูเดี๋ยวมีคู่ขัดแย้งเกิดขึ้นเสมอจนกว่าจะเลย6กันยาถึงจะดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะมีงานแต่มักอยู่ไม่ทนค่ะครับเงินส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะในปีนี้การเงินเนี่ยมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นมากคือหาได้แต่ก็เก็บไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นควรจะวางแผนเรื่องการบริหารเงินให้ดีนะอย่าใช้จ่ายตามอำเภอใจเพราะเงินจะไม่เหลือค่ะนะครับคู่ครองคู่ครองตอนนี้เรื่องคู่ครองตอนนี้เนี่ยไปลักษณะต้องระวังเป็นปัญหาเรื่องชู้สาวมากกว่าเป็นความรักระวังเรื่องการสอดแทรกของบุคคลที่3นะคะครับมาแล้วอีก1สายนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะคะคุณอะไรคะคุณห้องกี่ใช่ไหมคุณอะไรนะคะห้องกี่ค่ะห้องกี่ครับนะคะอ่ะคุณห้องกี่เกิดวันที่เท่าไหร่คะอ๋อนี่จะดูให้ลูกค่ะไม่เป็นไรครับลูกสาวค่ะเชิญค่ะลูกสาวอายุ39 ปีค่ะ38เกิดวันที่ครับบอกก็เกิดวันที่ครับอ๋อวันที่21เดือน21เมษาค่ะเมษาพ.ศ.ครับพ.ศ. 2อะไรอ่ะ21อ่ะ2521นะคะเกิดวันที่15เมษาอ่ะ15เนาะ15เมษา2521ถูกมั้ยคะถูกนะคะเกิดวันเสาร์เวลาครับเวลากลางคืนนะคะก่อน5ทุ่มอ่ะค่ะใกล้ๆ5ทุ่มอ่ะค่ะใกล้ๆ5ทุ่มวันเสาร์ค่ะอาจารย์ครับจ้ะวันเสาร์ค่ะถูกมั้ยคะครับดวงนี้จะถามว่าดวงนี้ฮะค่ะเชิญค่ะถามเลยค่ะจะถามว่าดวงนี้ก็จะมีดวงจะมีแฟนมั้ยเอ่ยมีแฟนมั้ยมีแฟนยากครับดวงนี้แต่งงานยากแล้วต้องดวงนี้เป็นคนที่แต่งงานยากนะครับแล้วแฟนเนี่ยมักจะมีคู่ตอนอายุมากแล้วหรือไม่ก็ได้คู่ที่ค่อนข้างแก่นะครับโอกาสจะมีแฟนเนี่ยในดวงนี้คือก็ครึ่งๆนะฮะไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยแต่ก็มียากนะครับเป็นคนที่มีแฟนยากในดวงนี้เขาบอกงี้ว่าถ้ามีแฟนเนี่ยหรือว่าจะมีโอกาสแต่งงานจะต้องเจอแฟนภายในปีหน้าเจอปีหน้าเหรอคะถ้าจะภายในปีหน้าต้องเจอนะเพราะดวงนี้เขาบอกเกณฑ์มีครอบครัวเนี่ยจะไปสิ้นสุดลงเนี่ยคือ5พฤศจิกายนปี62ก็คือตั้งแต่ปีหน้าถึงปี62จะเป็นช่วงเวลาช่วงโอกาสที่เขาอาจจะได้เจอใช่ครับแล้วก็เป็นไปได้ที่จะแต่งงานมากที่สุดแต่ว่าดวงนี้เป็นดวงที่โดยพื้นฐานแล้วอาจจะไม่มีคู่ค่ะนะอาจจะไม่มีคู่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้แต่งงาน
ค่ะแต่ถ้าจะได้แต่งก็คือจะอยู่ในช่วง2ปีหน้าที่จะเจอแต่ถ้าผ่านแล้วก็คือไม่มีก็อาจจะไม่ได้แต่งใช่ครับนะคะก็คืออย่างนี้นะคะค่ะนี่อยู่ที่นี่นะคะก็มีตรงข้ามกันน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเห็นเขาก็มองหน้ากันอยู่นะค่ะชายอายุ43อ่ะครับปีฉลูปีฉลูครับค่ะตอนนี้เห็นไม่รู้เขาจะแอบเจอกันข้างนอกหรือเปล่าแต่ว่าระหว่างนี้ไม่เคยเห็นคุยกันนะค่ะครับไม่รู้เขาจะแอบเจอกันข้างนอกหรือเปล่าก็คือดวงนี้มีคือดวงนี้จริงๆตอนนี้มีคนมาชอบพอแต่ยังไม่มั่นคงพอที่จะบอกได้ว่าจะแต่งงานครับเพราะว่าดวงนี้มันมีคนมาชอบพอแต่ต้องระวังครับเพราะดาวตัวนี้มักจะเป็นการซ้อนกันซ้อนกันก็หมายความว่าคนมาชอบเขาอาจจะมีเมียแล้วหรืออาจจะมีผู้หญิงอื่นซึ่งตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าดวงเขาเนี่ยมีเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับคู่ซ้อนเนี่ยถึงปีหน้านะครับถึงปีหน้าดวงนี้มีเรื่องที่ต้องเดือดร้อนต้องระวังปัญหาเรื่องชู้สาวคนที่มีดาวเรื่องชู้สาวเนี่ยถ้าเจอคนเป็นม่ายถือว่าโชคดีเพราะมันผ่านเรื่องนั้นไปแต่ถ้าคนไม่เป็นม่ายเนี่ยก็แปลว่าคนมีเมียหรือคนมีครอบครัวหรือคนมีปัญญาแล้วงั้นต้องระวังเป็นพิเศษดวงนี้มีความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาเรื่องนี้อ๋อก็มีคู่ยากด้วยแต่ว่าถ้าเจอก็ต้องมีความเสี่ยงเรื่องของใช่เรื่องนี้ด้วยถ้าเป็นม่ายเนี่ยถือว่าโอเคเพราะเนื่องจากว่าผ่านเรื่องชู้สาวแล้วแต่ถ้าเจอคนเป็นโสดต้องศึกษาต้องสืบสวนให้ดีๆว่าเขาเนี่ยมีเป็นม่ายจริงหรือว่าเขามีคนอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือว่าโสดจริงๆครับงั้นต้องดูให้ดีๆครับแต่ว่าเด็กคนนี้ก็อยู่นี่หลายปีแล้วแต่เคยเห็นมีพาผู้หญิงมานะแต่เคยเห็นแม่เขาเล่าให้ฟังอ่ะแม่เขาเคยบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนกันแต่ก็ไม่แต่งกันสักทีแม่เขาแบบว่าคนสูงอายุด้วยกันอ่ะมีอะไรก็คุยกันครับตอนนี้ตอนหลังก็ไม่เคยเจอแม่เขาแต่ว่าก็ไม่เห็นผู้ชายคนนี้พาผู้หญิงมาล่ะเหมือนกับไม่รู้กันเลิกกันไปหรือมีอะไรกันไม่รู้นะก็ต้องสอบสวนให้ดีตรงข้ามกันน่ะก็ต้องถามลูกสาวเราด้วยนะว่าชอบเขาไหมคือจริงๆดวงเนี้ยปีเนี้ยมีคนมาชอบฮะแต่ว่าต้องดูให้ดีๆครับค่ะนะคะครับต้องดูให้ดีๆแต่จะนี่ว่าก็เลยใจไม่ค่อยดีว่าเขาจะชอบกันหรือเปล่าโอ้คุณแม่อย่าคิดมากเนาะสาวไปทำงานไปตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วผู้ชายคนนี้ก็จะไปสายหน่อยไปเกือบแปดโมงอ่ะตามธรรมชาติค่ะคุณแม่จะไปเจอกันข้างนอกไปส่งหรือเปล่าแต่เคยถามลูกสาวนะลูกสาวบอกว่าจะถามมาแล้วนะเป็นปีละถามเขาบอกว่าคุยยังไม่ทักยังไม่เคยเลยจะเป็นแฟนกันได้ไงนะพูดอย่างนี้คุณแม่จะต้องถามลูกสาวแล้วล่ะนะคะก็แต่ว่าคุณแม่อย่าคิดมากนะคะปล่อยตามธรรมชาติเนาะลูกสาวก็อายุเยอะแล้วนี่ก็เลยใจก็อยากจะให้ใช่เขามีคู่ไว้ไปอายุต้อง38แล้วกลัวจะวันหลังจะมีลูกหรือเปล่าจะได้อยู่กับคุณแม่ไงคะเนาะจะได้อยู่กับคุณแม่นานๆนะคะอันนี้ก็จะดูลูกชายอีกคนหนึ่งเกรงใจอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวลูกชายเวลาน้อยค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่คุยกับน้องทีมงานหลังไมค์นะคะเนาะนะคะขออนุญาตนะคะจ้าค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ422-1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ